นักเรียนและสวัสดีคุณครูนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนที่อยู่โรงเรียนปลายทางค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับนักวิทยาศาสตร์น้อยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อวานนี้เราได้ไปรู้จักกับสมบัติของวัสดุใช่ไหมคะว่าสมบัติของวัสดุนั้นมีอะไรบ้างใช่ไหมคะแต่วันนี้สมบัติของวัสดุก็ยังมีอีกที่เราจะต้องทำการศึกษากันนะคะเราจะไปศึกษาสมบัติอะไรกันต่อก่อนจะเรียนในวันนี้เราลองมาทบทวนจากสไลด์พร้อมๆกันก่อนนะคะสมบัติของวัสดุนั้นก็หมายถึงลักษณะเฉพาะตัวของวัสดุนะคะลักษณะเฉพาะนะคะของวัสดุชนิดนั้นๆเมื่อวานเราเรียนกี่อย่างคะลักษณะเฉพาะกี่อย่างคะ2 อย่างด้วยกันอันที่1ก็คือเรื่องของความเหนียวเราเอาอะไรต่ออะไรมาดึงกันใช่ไหมคะความเหนียวนะคะที่เราเรียนรู้ไปความเหนียวใช่ไหมคะความเหนียวก็คือไม่ขาดไม่แตกหักง่ายเมื่อออกแรงดึงใช่ไหมคะเราก็พบว่ามีพวกยางพวกไม้นะคะที่เหนียวแล้วก็ทนทานแข็งแรงนอกจากนั้นเรายังรู้จักสมบัติอีกข้อหนึ่งก็คือการซึมผ่านของน้ำใช่ไหมคะก็คือการที่น้ำซึมผ่านได้นั่นเองใช่ไหมคะมีหนังสือพิมพ์มีพลาสติกมีกระดาษทิชชู่แล้วก็มีผ้าเราพบว่าสิ่งเหล่านี้สามารถซึมผ่านน้ำได้ยกเว้นพลาสติกใช่ไหมคะและเราก็สามารถจำแนกได้อีกว่าอะไรซึมผ่านได้ดีที่สุดก็คือกระดาษทิชชู่รองลงมาก็คือกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็ซึมผ่านได้น้อยก็คือผ้าเพราะว่าผ้าของเราหนาใช่ไหมคะอันนี้คือการซึมผ่านของน้ำที่เราได้เรียนไปและเราก็ทราบว่าวัสดุต่างชนิดกันจะมีสมบัติแตกต่างกันนะคะวันนี้เราก็ยังไปจะไปทำการทดลองเรื่องใหม่เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุว่าวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกันอย่างไรต่อกันอีกในวันนี้นะคะก่อนที่จะเรียนเราลองไปดูว่ามีจดหมายจากปลายทางจากที่ไหนมาบ้างนะคะเป็นโรงเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชยาคารคุณครูกรณิกาโสตทิพย์นะคะวันนั้นได้มาดูงานศึกษาดูงานที่โรงเรียนแล้วก็ได้มอบจดหมายเอาไว้ให้นะคะไปดูว่าเขียนไว้ว่าอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูที่พร้อมกันนะคะมีจดหมายเขียนหลายฉบับเลยว่าถึงคุณครูแนนคนสวยที่เคารพหนูดีใจมากที่เป็นลูกศิษย์ค่ะชอบนิทานนิ้งด่องมากรักครูแนนส่วนใหญ่แล้วจะเขียนว่าเป็นไงคะชอบนิทานดิ้งด่องมากๆนะคะแล้วก็อยากให้เล่านิทานนะคะของใครกันบ้างอันธิกาทาริกานนทพลนะคะกสิเดชวันนั้นก็ได้ออกอากาศร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็ปฐมวันนะคะณัฐพลสอนดีมากครับขอให้คุณครูมิ้งสุขภาพดีอ้าวมันติดมาได้ยังไงนะคะสับสนแล้วนะคะแล้วก็ครูแนนนะคะมีความสุขมากๆนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะพรอันใดที่ให้มาก็ให้คืนกับเด็กๆแล้วก็คุณครูโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชยาคารด้วยนะคะปรบมือให้โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชยาคารด้วยค่ะนะคะอันนี้ก็คือที่นำมาฝากนะคะแล้วก็เขาก็นำผลงานของเขาที่ทำจากที่โรงเรียนมาฝากเหมือนกันประโยชน์ของดินนะคะประโยชน์ของน้ำประโยชน์ของป่าไม้ประโยชน์ของน้ำประโยชน์ของแร่ประโยชน์ของแร่ประโยชน์ของป่าไม้และประโยชน์ของป่าไม้ทั้งหมดนี้เป็นผลงานจากโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชยาคารขอเสียงปรบมือให้อีกครั้งนึงค่ะนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณคุณครูกรรณิกาโสตทิพย์นะคะบอกว่าที่ได้มาเยี่ยมโรงเรียนเนี่ยก็เพราะว่าโรงเรียนของเขาเนี่ยมีผลสอบ NT ปี2553เนี่ยทำได้คะแนนสูงมากเลยค่ะก็เลยดีใจเลยพาเด็กๆมาสู่โรงเรียนโต
้นทางก็ได้พบกันแล้วนะคะก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่การเรียนการสอนนั้นทำให้โรงเรียนปลายทางได้พัฒนาสู่เป้าหมายคะแนน NT ซึ่งเป็นคะแนนระดับชาติที่ใครๆก็ปรารถนานะคะเอาล่ะวันนี้เรื่องของเรานะคะก่อนที่จะไปเรียนวันนี้ไม่เต้นแต่ว่าจะตัดไปที่อะไรเลยคะนิทานใครอยากฟังนิทานช่วยปรบมือให้ด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้นิทานของเราจะนำเสนอในตอนที่มีชื่อว่าอะไรไปดูพร้อมๆกันตอนที่มีชื่อว่าทำไมต้องกินซุปร้อนๆเวลาที่เราเป็นวัด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 ตอนนี้ใครเป็นหวัดอยู่บ้างคะอ๋อตายแล้ว 2,900 หรือเปล่าเอามือลงค่ะต้องรักษาสุขภาพเพราะว่าฝนเป็นไงคะตกเป็นประจำแล้วทำไมต้องกินซุปร้อนๆถ้าเราเป็นหวัดไปดูพร้อมกันเฮ้ยขำยังเลยอ่ะเฮ้ยตลกใช้หนังสือชุดตะลุยโลกวิทยาศาสตร์นี่โอ้โหมันสนุกอย่างนี้เฮ้ยโอ้โหยังไงกันแน่ขำกิ้งเลยเจ้าเพนกวินเจ้าแพนกูในเรื่องนั้นตลกเลยนะคล้ายๆเราเลยไอ้นั่นชื่อดิ้งดอกเอ้ยทำไมมันเหมือนเราเลยวะหรือมันใช่เรากันแน่ชักงงและชักงงฮ่าใช่ฮ่า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 ใช่โอ้ยหยุดนะดิ้งดองนายอย่ามาจามใส่ฉันนะฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ตะลุยโลกวิทยาศาสตร์น้อยกับดิ้งดองอ่ะมันสนุกดีอ่ะมาอ่านกันไหมมามาตรงนี้แต่ห้ามจามนะเจ้าเพนกวินบอกกับเจ้าดิ้งดองเจ้าดิ้งดองก็ฮ่า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 เฉยฮัดเฉยฮัดเฉยฮัดเฉยอยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉันต้องเป็นนายแน่ๆโอ้โหใครอยากจะเอ่ยถึงนายดูดิมาจามใส่ฉันซะขนาดนี้โหสุดยอดเลยนายดิ้งดองทำไมนายทำกับฉันอย่างเงี้ยก็เพนกวินฉันขอโทษนายด้วยนะฉันไม่คิดว่าขี้มูกแล้วก็น้ำลายของฉันจะกระเด็นใส่หน้านายขนาดนั้นขอโทษเพื่อนเลิฟเขาขอโทษตัวเองด้วยนะจุบุจุบุจุบจุบเจ้าหรือเพนกวินก็ไงกันจริงเหรอเพนกวินที่นายไม่ได้แกล้งฉันน่ะแน่ใจนะโหยฉันจะไปแกล้งนายได้ยังไงเพื่อนเลิฟดูสิดูสารรูปฉันตอนนี้สิมันเป็นไงเหรอคือว่ามันทั้งหนาวหรือมันก็สั่นแล้วก็มันก็มีคล้ายๆแล้วก็เฮ้ยฉันรู้สึกเหมือนฉันไม่สบายนายฉันจะไปแกล้งนายได้ไงฉันไม่สบายจริงๆว่าแล้วเจ้าเพนกวินอารามรักเพื่อนฮะดองเพื่อนเหรอนายไม่สบายจริงๆเหรอไหนๆๆๆๆมาสิฉันจะคำตัวนายเองโอ้ยแม่เจ้าโอ้โน่ my god นายตัวฮอตมากเลยทีเดียวว่ะดิ้งดองตัวฮอตแปลว่าอะไรคะตัวร้อนโอ้ยจริงเหรอเพื่อนฉันตัวร้อนอย่างนั้นจริงเลยฉันต้องไม่สบายแล้วพรุ่งนี้ฉันจะแข่งกีฬาสีได้ไหมสีม่วงสู้สู้สีม่วงสู้ตายฉันจะตายไหมเนี่ยพรุ่งนี้ฉันจะเป็นนักกีฬาฮะนายจะลงแข่งขันอะไรล่ะดองฉันจะลองแข่งขันกินวิบากเพราะฉันกินได้เยอะมากๆกว่าใครในโลกนี้โหยฉันว่านะนายต้องไปรักษาตัวแล้วละดองถ้านายไม่รักษาตัววันนี้นะรับรองพรุ่งนี้นายไม่หายแน่ๆเอ้าเป็นไงเป็นกันเป็นเพราะเราเป็นสีเดียวกันทีมสีอะไรคะสีชมพูด้วยกันเราจะต้องไปทำให้นักกีฬาสีชมพูหายเร็วๆว่าแล้วเจ้าเพนกวินก็เป็นไงคะวิ่งเลยค่ะวิ่งเข้าไปในครัวตุ๊ด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 โอ้ยน่าจะไปไหนอะเพนกวินรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวฉันไปเอาซุปร้อนๆมาให้นายกินเนี่ยนายจะได้รู้สึกดีขึ้นไง
ซุปร้อนๆกินแล้วฉันจะมายิ่งตัวร้อนหนักไปกว่าเดิมหรอนี่นายจะฆ่าฉันหรือเปล่าอ่ะเพนกวินโอ้ยนายเชื่อฉันเถอะนะอ่ะมาแล้วมาแล้วซุปร้อนๆเนี่ยนะกินเข้าไปมันจะทำให้เหงื่อออกเมื่อเหงื่อออกอุณหภูมิภายในร่างกายก็จะลดลงโดยเร็วแหมฉันไม่ได้ฆ่านายหรอกฉันเลิฟนายออกจะตายโอ้ยอย่างนั้นเหรอเพื่อนงั้นรีบไปเอามาเดี๋ยวนักกีฬาสีชมพูเขาขาดคนว่าแล้วก็ไงคะรีบวิ่งไปเอามามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าซุปร้อนๆมาแล้วอ่ะกินซะเลยดองเพื่อนเลิฟพรุ่งนี้นายจะได้มีแรงแข่งกีฬาอยู่สีชมพูไงสีชมพูอ่ะสีชมพูอ่ะว่าแล้วก็ไงฮะขอบใจมากเลยเพื่อนเลิฟนายดิ้งดองก็ไงคะลงมือรับประทานทันทีคำแรกตายต้องตายแน่ๆมันเดือดปุดๆขนาดนี้แต่ว่าสิ่งที่จะบอกก็คือแหวะมันเป็นยังไงคะโอ้ยใครเห็นซุปร้อนๆที่อยู่บนเตาไหมมันบูดแล้วใครเอาไปอีกโอ้ยกินเข้าไปท้องเสียตายกันใหญ่เลยตายแล้วนายจะฆ่าฉันไม่ให้ฉันแข่งกีฬาสีตัดคู่แข่งฉันใช่ไหมเจ้าเพนกวินอย่าอยู่เลยจบแล้วปรบมือด้วยค่ะปรากฏว่าเป็นไงคะดันเอาซุปร้อนๆที่มันเป็นไงมันบูดมันเสียแล้วมาให้รับประทานแต่เขาเป็นไงคะหวังดีเป็นความบกพร่องที่น่ารักโดยไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะเขาบอกว่าการรับประทานซุปร้อนๆนั้นจะช่วยทำให้ร่างกายนั้นขับเหงื่อออกมาแล้วก็ปรับอุณหภูมิภายในร่างกายทำให้ลดไข้ได้โดยรวดเร็วนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากแต่ภาพสุดท้ายก่อนที่จะจบไปนั้นเจ้าดิ้งด่องกำลังจับอะไรอยู่นะคะกินจับช้อนกินอะไรคะกินซุปที่มันร้อนอยู่ใช่ไหมคะคุณครูอยากทราบว่าถ้าเรานำช้อนร้อนๆไปใส่ไว้ในถ้วยซุปร้อนๆเราจับช้อนเราจะรู้สึกร้อนไหมคะใครเคยทานก๋วยเตี๋ยวบ้างอะก๋วยเตี๋ยวเคยเอามือลงแล้วเคยจับช้อนก๋วยเตี๋ยวไหมเวลาที่มันอยู่ในน้ำร้อนรู้สึกเป็นอย่างไรคะร้อนอ่ะไหนใครจะตอบให้คนแรกที่นั่งอยู่ข้างหน้านี้ยกมือแล้วเดี๋ยวเราให้ตอบให้เพื่อนที่อยู่ปลายทางฟังนะคะตอบให้เพื่อนที่อยู่ปลายทางฟังว่าเมื่อเวลาเรารับประทานก๋วยเตี๋ยวในน้ำก๋วยเตี๋ยวร้อนๆจับช้อนแล้วเรารู้สึกเป็นอย่างไรคะร้อนรู้สึกร้อนแล้วเขาทราบไหมว่าทำไมถึงร้อนทราบไหมคะทราบหรือไม่ทราบคะเอาหนูไม่ตอบคะไม่ทราบนึกว่าหลับไปแล้วไม่ทราบใช่ไหมคะไม่ทราบว่าเป็นอะไรแต่ทราบว่าพอจับไปแล้วรู้สึกร้อนที่ช้อนเอาปรบมือให้ณัฐวุฒิด้วยนะคะทำไมถึงร้อนเพราะมันเป็นสมบัติอีกข้อนึงของวัสดุค่ะไปดูจากสไลด์พร้อมๆกันนะคะมันเป็นสมบัติข้อที่3หยิบสมุดขึ้นมาจด